สวัสดีครับก็มาคุยกันแน่นอนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกับพรีเมียร์ลีกนัดที่2ของซีซั่นมาสนุกสนานแฟนพอแฟนบอลกลับมารู้สึกว่ามันยิงกันเยอะนะรู้สึกไหมโอ้โหแฟนบอลเต็มสนามทุกคู่ครับเราก็มาดูคู่ที่สำคัญเลยละกันนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาคู่แรกครับเป็นคู่เตะก่อนชาวบ้านเขาลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์ครับเจอกับเบอร์ลี่ตามฟอร์มก็จริงๆเบอร์ลี่นี่เป็นตัวแสบของลิเวอร์พูลนะซีซั่นที่แล้วก็ชนะนะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งแพ้6นัดรวดชาวบ้านแล้วก็ดิกโปมักจะมาทำโชว์ฟอร์มเด็ดแต่ว่านัดนี้คือลิเวอร์พูลก็คือทำได้ดีนะครับหมุนแล้วก็สามารถชนะไปได้2ประตูต่อ0ไอตัวนี้ตัวแสบโชต้าหรือว่าซิมิการ์ฮะซิมิการ มันขาดของ ก็น่าจะลงนัดนี้นัดสุดท้ายแล้วเพราะโรเบิร์ตสันนั่งสำรองในเกมนี้แล้วแต่ฟอร์มอย่างนี้ก็เอาจริงๆก็โรเบิร์ตสันก็น่าสำรองเยอร์เกนคล็อปก็ปวดหัวเหมือนกันแต่เป็นการปวดหัวที่ดีอ่ะคือโอ้โหกูจะเอาใครลงดีวะอันนี้ก็ลงดีไอ้นั่นก็ลงดีก็มีโอกาสเหมือนกันที่ถ้วยอย่างแชมเปี้ยนส์ลีกอะไรเงี้ยอาจจะได้เล่นมากขึ้นตรงนี้แม่แบ็คซ้ายสองข้างเลยเทนบอกเอาเอาลง2คนก็โคต้ายิงได้2นัดติดนะครับแล้วก็ลูกที่2มาเน่มาเน่นี่ชอบยิงเบอร์ลี่แล้วกันนะนะครับซาร่ายิงเข้าแต่ว่าก็ล้ำหน้าไปนาเดชเราก็ได้เห็นไอ้การตีเส้นแล้วนะตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะไม่โชว์เส้นระหว่างแต่รถสดอ่ะนัดนี้ดันโชว์เขาตัดสินแล้วก็ถึงได้โชว์แต่ก็โอเคมันก็พอได้อยู่มันก็ยังเหลื่อมไปหน่อยนึงก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับคู่ต่อไปไปดูคู่ต่อไปเลยนี่โอ้โห50พูนสวัสดิ์ก็เรียกว่าระบายความแค้นนะฮะเพราะว่านะเจอสเปอร์สอยมาแล้วลูกเนี้ยนับได้ป่ะล่ะนับคิดดูโอ้เอาเข่าครับผมเข่าร้อยล้านนะครับโอ้ลูกยิงร้อยล้านก็ต้องอย่างนี้แหละครับนั้นนี้คนที่เด่นคือกาเบรียลเคซุสแอสซิสต์กี่ลูกนะจริงๆ2แต่ว่าไอ้ลูกที่ทำเข้าประตูตัวเองก็จะนับเขาก็ได้เพราะว่ามันขึ้นทางขวาตลอดนะก็เป็นสูตรใหม่ของเป๊ปด้วยที่แต่ร้ายยังเล่นหน้านะแล้วก็ไอ้เคซุสเนี่ยมองทางขวาครับจะมีเดอะบอยไม่มีชื่อแต่ว่าก็สบายเจอนอริทคือนอริทนี่ตอนนี้โดนไปนอแรกแล้ว2นัดที่กี่ลูกเนี่ย8ลูกแล้วแต่โอ้โหจับสลากยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวเจอรีวิวนะครับเอ้าไปต่อนะครับผมทีมคู่ต่อไปอะไรนะยอดทีมยูไนเต็ดคู่ดึกมาในชุดแปลกตาคู่แรกของอาทิตย์คือต้องบอกว่า มันเป็นวันซวยของแมนยูไนเต็ดครับคือแม็กซ์มิเนดันเจ็บตอนซ้อมก็เลยต้องเปลี่ยนเอามาติดลงซึ่งพอลงคู่กับเฟสชิบหายนะฮะสองคนนี้ลงคู่กันไม่ได้เฟรดนี่จะเก่งก็แต่เมื่ออยู่กับแมคโทมิเนเท่านั้นคือต้องเป็นคอมบิเนชันเมื่อเขาลงคู่กันบรูโน่กับป๊อกบาไม่ได้บอลก็เราต้องลงมาล้วงพอบรูโน่กับป๊อกบาลงมาล้วงปุ๊บไอ้มาร์เซียกับกรีนวูดก็ไม่ค่อยได้บอลอีกคือมันไปกันใหญ่เลยทีนี้มันก็เลยก็ดูไม่ค่อยไหลลื่นมาร์เซียก็เลยเล่นไม่ออกจ่ายบอลก็เสียตลอดโดยเฉพาะเฟรดนี่โดนด่าเยอะมากเรื่องในเกมนี้คือจ่ายบอลเสียจนเข้าใจว่าเล่นตำแหน่งไม่ถนัดแต่ก็จ่ายเสียจนเกินเหตุเหมือนกันโอ้โหจ่ายบอลแต่เฟสมันเป็นวันๆจริงนะคือเราเคยเห็นบางวันที่เฟสเล่นไม่ออกเนี่ยเขาจะออกบอลเสียค่อนข้างเยอะโอ้เฟสเฟ้เออแล้วก็นัดนี้คือวารานกับซานโชเนี่ยมีชื่อสำรองซานโชได้ลงมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะลงมาแต่ว่าบอลไม่ถึงเขาแล้ววิ่งทับลายกันมั่วซั่วเลยวิ่งทับกับบูโน่เนี่ยยังฮาเลยอาจจะต้องปรับกันหน่อยข้อดีของนัดนี้ของแฟนแมนยูที่ยิ้มได้คือกรีนวูดยังคมอยู่และป็อกโน่ยังประสานงานกันได้ดีป็อกโน่ทำสถิติ5แอสซิสต์5แอสซิสต์นะครับซึ่งมันน่าผิดหวังแหละแต่มันก็ยังไม่ใช่โลกล่มสลายอะไรขนาดนั้นก็อย่าพลาดอีกละกันเพราะว่ามันทีมยกระดับมาขนาดนี้ไม่ควรจะมาสะดุดอะไรกับนัดที่ไม่เป็นนัดอย่างนี้ต้องเก็บยังไม่แพ้ยังไม่แพ้เสมอโอเคไปดูบิ๊กแมตช์ลอนดอนเดอร์บี้แมตช์นะครับผมก็คือเชลซีไปเยือนอาร์เซนอลและเปิดตัวฮะ15นาทีเท่านั้นโอ้แท็กอินคือต้องยอมรับว่าเครื่องหมายกันคอฮะคือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เอาไม่อยู่ครับกองหลังของอาร์เซนอลเอาบิ๊กรอมไม่อยู่นะลูคากูแล้วก็ไอ้เบนไวท์ก็เป็นโควิดไปอีกแล้วลัวกูตอนท้ายเกมอ่ะมีหม่งนะแต่เรโน่นี่ซุปเปอร์เซฟไปได้นะไม่งั้น2เม็ดแล้วนะคือเขาบอกว่าอาร์เตต้าให้โอกาสถึงฟุตบอลทีมชาติคืออีก5นัดเขาบอกอีก5นัดถ้ายังไม่ชนะเลยเนี่ยผมว่าไปแน่ๆไม่นัดหน้าได้ไหมเชลซีนัดหน้าเชลซีถ้าเล่นแล้วมีทรงนะยังอาจจะอยู่แต่ถ้าเล่นแล้วเละเทะนะผมว่าไปคือมีคนแซวบอกว่าถ้านัดหน้าอาร์เซนอลเจอแมนเชสเตอร์แล้วยิงไม่ได้ต้องเอาลูกยิงประตูยอดเยี่ยมประจำเดือนต้องเอามาจากเซสชั่นการซ้อมโอ้โหเซลล์นะนั้นแล้วอีกคนที่เด่นมากคือลิฟเจมนะครับกับยิงสวยด้วยสามลูกนั้นส่งท้ายนิดนึงนะครับไม่พูดถึงไม่ได้แม้จะเวลานิดนึงก็คือจ่าฝูงหลังจากจบนัด2ได้แก่เวสต์แฮมยูไนเต็ดโอ้อันโตนิโอทำสถิติทลายสถิติดีคาร์นิโอที่ยิงในพรีเมียร์ลีกเยอะที่สุดให้เมสซี่นะครับเรียบร้อยก็นี่แหละฮะสองเม็ดเด็ดนี่ขนาดไม่มีเมสซี่ลินการ์ดนะโอ้โหเออ
นี่สองนัดยิง8ลูกประตูได้เสียเท่าลิเวอร์พูลกับเชลซีแต่ว่ายิงมากกว่ายิงมากกว่าเขาเป็นจ่าฝูงครับจริงๆนะครับอ่ะยังไงก็ตามนะครับนี่ก็คือผลของการแข่งขันของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ